นะคะที่อำเภอเสริงสางจังหวัดโคราชเนี่ยนะคะเขาปลูกว่านชนิดหนึ่งเอาไว้ครับแล้วจู่ๆมันก็หายไปเขาเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งค่ะนะคะมากันสัก3คนได้นะคะเป็นชาย2เป็นหญิง1นะคะคให้ดูกล้องวงจรปิดก่อนเลยเนาะจะได้รู้ว่ามายังไงนะคะย่องย่องย่องมายังไงก็คือย่องมาย่องมาโอ้แล้วก็ขโมยเอาไปมองๆก่อนนะมองๆดำๆมองๆเห็นแล้วเมาเปล่าเมื่อดูงงๆนะคือดูแล้วก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรแล้วก็มายืนแล้วก็งงๆว่าเอ๊ะตอนแรกจะมาทำอะไรวะเดี๋ยวๆเกาหลังก่อนนะค่ะเอ๊ะจะมายืมจะมาขออะไรนะนั่นคือต้นว่าน4ทิศนะคะมาอันนี้มีมอเตอร์ไซค์อีก2คนบนมอเตอร์ไซค์ว่าน4ทิศเป็นผู้หญิงซ้อนมาด้วยนะเนี่ยค่ะว่าน4ทิศสีเลือดนกสดหรือว่าต้นบุญบันดาลนะคะเอาไป2หน่อเหรอฮะเออแล้วก็ผู้หญิงก็ลงมาเอากล้วยไม้ไปอีกหนึ่งตะกร้าใหญ่อ๋อมีตะกร้าคือดูแล้วมันเล็กๆขโมยน้อยจริงเลยนะฮะอืมฮะแล้วก็ดูก็ใหญ่อยู่นะฮะถ้าเป็นลักเล็กขโมยน้อยจริงๆน่าจะเป็นพวกผักชีไอ้ใบเล็กๆอ่ะอันนี้อะไรอันนี้ใหญ่อยู่อ้าวตะกร้านู่นไปแล้วตะกร้าถือว่าไม่เล็กนะใหญ่อยู่นะก็ไม่รู้ว่ามีออเดอร์หรือยังไงแล้วว่านว่านอะไรที่ว่าเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้แพงใช่ไหมดอกมันไม่ถึงร้อยอ่ะต้นนึงอ่ะไม่ถึงร้อยถ้าเอาไปขายต่อก็ได้ไม่ถึงร้อยแล้วจะขโมยไปทำไมขโมยไปทำไมสีสันมันก็สวยก็จริงนั่นแหละแต่ว่ามันต้นนึงมันไม่ได้แพงแล้วเจ้าของบ้านเขาว่าไงมันเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้หวงหรอกจริงๆมาขอก็ให้เนี่ยไม่ได้มาขอก็ให้ไม่อ่ะขอมันไม่ได้อารมณ์อ้าวเพราะขอให้มันไม่ตื่นเต้นบางคนนะมันเหมือนมันง่ายไปมันง่ายไปบางคนนี่เขาแบบลักษณะได้ขโมยอย่างเงี้ยเขาตื่นเต้นอ๋อเหรอเนี่ยค่ะต้นว่านที่ว่าเนี่ยเนี่ยโอ้ขโมยแล้วจะตื่นเต้นเหรอมันทำนองนั้นแหละเขาบอกว่ามาขอเถอะไม่อยากให้ไปมีพฤติกรรมลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้ดูดอกมันก็จะสีสดๆอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวโตขึ้นหนูก็จะเป็นขโมยที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างนี้ไปเพาะเองก็ได้มั้งเนาะขอพันเข้าไปแล้วไปเพาะปะโถเอ้ยจะไปขโมยไปทำไมไม่อยากอาจจะคิดว่าเอาไปขายได้ละมั้งไม่เขาบอกว่าต้นนึงก็ไม่ถึงร้อยถึงขายก็ไม่ถึงร้อยไม่รู้ว่า มีความเชื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าเลอะไปทำเสน่ห์มะหรือว่ายังไงพี่คำภูรู้เรื่องไหมว่านสี่ทิศบวชมานานนะว่านสี่ทิศเป็นว่านเสน่ห์อะไรหรือเปล่าคะเอไม่นะไม่อะฮะผมไม่ได้เคยได้ยินว่าว่านเสน่ห์เป็นอ้าวแล้วที่ผู้หญิงลุมตามคนไปถึงบ้านลุมตอมคนหึงๆเนี่ยมันว่านอะไรอ่ะอันนี้เป็นไม่นั่นเป็นพวกน้ำมันพลายอ๋อเหรอคุณใช้น้ำมันพลายเลยเหรอไม่ได้ใช้ขนาดไม่ได้ใช้นั่นนี่โอ้แหมไม่อยากจะคุยนะอ้าวนะอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นข้อหารักทรัพย์ได้ถ้าเจ้าของบ้านเขาเอาจริงนะคะไปฟังเสียงเจ้าของบ้านดูค่ะหนูก็ตลกนะคะพี่แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกสังคมทุกวันเนี่ยถึงขนาดต้องแบบว่าต้องขโมยต้นไม้กันแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นของมีค่าอย่างอื่นอันนั้นอ่ะหนูพอเข้าใจแต่อันเนี้ยมันเป็นแค่ต้นไม้เราขอกันดีๆก็ได้ใช่ไหมคะของมันก็ไม่ใช่แบบมันก็ไม่ใช่ของซื้อของขายก็ไม่ได้หวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ถ้ามาบอกมาขอกันหนูก็ให้นะชัดเจนนะก็เป็นคนใจดีนะค่ะอยากได้ก็มาขอก็ให้หน้าตาดีแล้วก็ยังน้ำใจงามด้วยนะครับอ้าวพี่กับคุณจะขออะไรเชิญค่ะฮะเอาเขาขอก็ให้อยากได้อะไรอ่ะก็ไม่อยากได้อะไรหรอกว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยจะเอาไหมเอาห้าว่านไม่เอามาทำไมล่ะ